เชลซีกำลังมองหากองหน้ารายใหม่ในสไตล์ที่เล่นคล้ายๆก,กับโอลิเวียชิรูเพื่อซัพพอร์ตเกมลุกในเดือนมกราคมนี้โดยอาจจะพิจารณานักเตะอย่างดูวานซัปปา้าดูเป็นรอบตัดชีครับกองกลางของเชลซีตกเป็นเป้าหมายของโชเซ่มุนโยกุนซือของทีมโรมา่าโดยหวังดึงตัวมาร่วมทีม Bluetodays อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทหรือว่าปาล์มพสัสดิ์จาก FM99 Active Radio ที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับรวมไปถึงข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในค่ำคืนที่ผ่านมาก็จะอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังในายามเช้าแบบนี้ในช่วงของ Blues Today นะครับก่อนที่จะไปติดตามผลของการแข่งขันฟุตบอล u e f a Champions League แล้วก็ข่าว มีควันหลงหลังเกมที่เชลซีบุกชนะมอโมมาฝากกันนี่นะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับซู z u กิพาวเวอร์ัพแรงสุดขีดสปีดเร้าใจครับช่วงนี้ซู z u ก Deal ิ d ี a l ดีเดย์โปรโมชั่นพิเศษสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์เรียกว่าเป็นของขวัญปลายปีนี้นะครับก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับมีทั้งเอติก้า w i f t XL7 หรือว่า รุ่นอื่นๆนะครับลองไปดูกันได้ทั้งโชว์รูมแล้วก็ใครไม่สะดวกไปที่โชว์รูมก็เว็บไซต์ครับ w w w .suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มที่ทำให้เราดูฟุตบอลได้สดชื่นตลอด90นาทีครับสิงเลมอนโซดารวมไปถึงสิงยูสุเลมอนโซดานะครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอีเลฟะครับแล้วก็ยับยับนะครับว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีรายการใหม่ทางเพจของสิง เวิลด์ออฟฟุตบอลด้วยแล้วเดี๋ยวก็จะออนกันทาง YouTube ด้วยของผมแล้วก็แขกรับเชิญก็จะมีน้องโบ๊ทแล้วก็ตูเต้นะครับเป็นรายการใหม่ที่ผมเป็นคนร่างโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็จะเริ่มในวันที่8นี้นะครับเป็นรายการสิงบลูกูรูทอล์กนะฮะแหมชื่อรายการผมคิดมาเป๊ะพอดีเลยเข้าสิงบลูกูรูทอล์กติดตามได้เดือนนึงจะมีสครั้งนะครับ2ครั้งก็วันจันทร์ทุกวันจันทร์นะครับเริ่ม 8พฤศจิกายนนี้ติดตามรายการใหม่รับรองมันแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ได้โม้แบบสิง Blue c คาเฟ่นะครับจะเป็นรายการที่วิเคราะห์หลังเกมพรีเมยรีกนะครับอ่ะมาเริ่มกันที่ผลของฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นไปตามทรงนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี้ยผมวิเคราะห์วิจารณ์ในรายการในที่นายกูรูทาง FM 99ที่ต้องบอกแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าดูทรงของหลายๆทีม ก็มีความเป็นไปได้อย่างลิเวอร์พูลครับที่เอาชนะทางแอตเลติโกมาดริดเนี่ย2-0ได้จากทางดิโกโชต้าแล้วก็เซเนโอมาเน่คือต้องบอกแบบนั้นเพราะทางแอตเลติโกมาดริดเนี่ยตัวขาดเพียบเลยครับองตันกริสมันติดโทษแบนขณะที่เจฟฟี่กองน็อกเบียเจ็บนะครับมาโกสยอร์เรนเต้เจ็บก็เป็นไปตามคาดเลยครับลิเวอร์พูลเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ก็การันตีการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จนะครับขณะที่ คู่อื่นในกลุ่มของเวอ้์วภูเนี่ยก็มิลานเสมอกับปอร์โต1-1คู่นี้ผมก็เก่งไว้แล้วว่าน่าจะเสมอเพราะว่ามิลานก็คงไปโฟกัสกับฟุตบอลเกาโชเซอานะครับที่ทีมกําลังเบียดรุ้นแชมป์อยู่แล้วก็มิลานก่อนหนน้านี้ไม่มีแต้มเลยนี่คือแต้มแรกของพวกเขาในรอบแบ่งกลุ่มนะครับที่เหลือแมนซิตี้ถล่มคับบูชไป4-1อันนี้ตามทรงเหมือนกัน4ประตูก็ได้จากทางด้านของฟิลโฟเดนริยาดมาเรสราฮิมสเต์ลิงแล้วก็กาเบรียลเคซุสนะครับคือที่บอกว่า น่าจะตามทรงแบบนี้เพราะนัดแรกอ่ะแมนซิตี้ก็บุกไปถล่มมา5-1นนะครับนัดนี้นี่4 1กระจุยเลยนะจะมีพลิกก็คือเปเชครับที่เสมอกับไลฟ์ซิก2ประตูต่อ2แล้วก็แหมต้องบอกว่าสะดุดนะครับผมว่าเปเชงจริงแล้วน่าจะชนะได้แล้วก็มีดอร์มุลครับนี่ตามทรงเหมือนกันที่บอกว่าตามทรงเพราะว่าดอร์มุลเนี่ยขาดทั้งเออร์ลิงบราุสฮาร์แลนต์มาตูโมเร่แบ็คขวาดาวรุ่งนะที่เจ็บไปนานนะครับแล้วก็ โอ้ต้องใช้ทอกองอาซาเล่นเป็นหน้าตัวเป้าปรากฏว่าก็แพ้อาแจ็กซ์ไป1ต่อ3อาแจ็กซ์ก็การันตีการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ชนะรวดทุกเกมนะครับอาแจ็กซ์แล้วก็มีสปอร์ติ้งลิสบอนครับถล่มเบซิกตัตไป4 0่ศเบซิกตัตนี่มาแนวเดียวกับเมลโม่เลยครับกะว่าเล่นรอบแบ่งกลุ่มแล้วเอาเงินเสร็จกลับบ้านเลยไม่เอาอะไรเลยที่เหลือมีมาดริดครับเฉือนชนะชักตา2-1แฟนเฉพาะกิจอาจจะเจ็บปวดไปแล้วก็เชริฟเริ่มรอกแล้วครับทองครับแพ้กับอินเตอร์ไป1ประตูต่อ 3นะครับอ่ะนี่ก็เป็นผลของฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเผื่อใครไม่ได้ติดตามก็เรียกว,ว่าเปิดผมมารับฟังเนี่ยก็จะได้ทราบผลของการแข่งฟุตบอลไปแล้วกันนะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจต้องบอกว่ามีมาพอสมควรเหมือนกันสําหรับทางเชลซีแล้วก็ข่าวอื่นนะครับเริ่มกันที่หลังเกมยังพอมีความหลงอยู่บ้างครับที่เชลซีบุกไปเฉือนเมาโม่หนึ่งศูนย์เจ้าจินโยพูดถึงหลังเกมเกมนี้ครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่เกมเทุกเกมที่คุณจะยิงประตูได้3ลูกถึง4ลูก เพราะชัยชนะ1-0ก็หมายถึง3คะแนนเหมือนกันนะครับและในเกมนี้เราต้องใจเย็นอย่าไปหงุดหงิดกับสกอร์ครับเล่นให้ดีอย่างที่เราทำมาตลอดโอกาสมันจะตามมาเองนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของจอร์จินโยส่วนเซบาสเตียนอนาซีครับกองกลางกางึกง่งกองหน้าของมอโมที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยก็พูดถึงเชลซีว่ามันเป็นเกมที่ยากครับเพราะพวกเขามีนักเตะที่เก่งหลายคนกองกลางของพวกเขาอ่านเกมได้ดีและไม่ปล่อยให้คุณมีเวลาเล่นได้ง่ายๆครับ เพราะพวกเขาเนี่ยบีบให้เราต้องเล่นเร็วตลอดเกมนี้ยากจริงๆครับแต่ผมก็คิดว่าพวกเราก็เล่นได้ดีเช่นกันนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะมอโมต่อหน้าแฟนบอลแพ้เชลซีแค่ประตูเดียวนี่ก็ถือว่าไม่ขีเหร่เลยนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยถซติก็โ o ดดัครายงานนะครับว่าหลังจากเก็บคลีนชีตได้12ครั้งจาก16ครั้งในเกมกับมอโมนะฮะถือเป็นเกมแรกในรอบหลายสัปดาห์ที่เอเดร์เนดี M ้ D, ไม่ต้องออกแรงเซฟเลยครับ เมื่อเกมรับของเชลซีไม่ปล่อยโอกาสให้มาโมได้ยิงตรงกรอบแม้แต่ครั้งเดียวนะครับแต่เมื่อวานเกมที่ดูเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาโมพอถึงพื้นที่สุดท้ายพวกเขาก็ทําไม่ได้เองนะครับเราก็ต้องบอกว่าสภาพทีมของเขายังห่างชั้นกับเชลซีอยู่พอสมควรผมบรรยายมาโมตอนเล่นรอบคัดเลือกกับเรนเจอร์เนี่ยผมยังงงเลยว่าผ่านกราสโกเรนเจอร์มาได้ยังไงเหมือนกันนะฮะขณะที่มาคัสเบตินเนลี่เนี่ยนะครับประตูมือ3ให้สัมภาษณ์กับเดียร์เลติกครับ พูดถึงเรื่องของเชลซีเขาบอกว่าถ้ามีมสโมสรอื่นยื่นข้อเสนอให้ผมย้ายมาร่วมทีมในฐนะโกโกมือ3ามเนี่ยผมคงปฏิเสธไปแล้วเพราะว่าในความคิดโกที่เก่งที่สุดอันดับ1และอันดับ2ในพริเมลีกก็คือเมนดี้กับเกป้าคุณอาจจะมีโกฝีมือดีในทีมพร้อมกันอย่างในเคอและดีนเร์สันและผมก็คิดว่าเมนดี้กับเกป้าเก่งกว่าพวกเขานะครับโอ้โหแฟนเชลซีบอกแม่อวยขนาดนี้ครับ เดี๋ยวบอลถ้วยได้เล่นหน่อยนะฮะแต่ว่าทูเคิรจะไม่คิดอย่างนั้นนะครับดูแล้วเบตตินเนลลี่เนี่ยนั่งเป็นสำรองยาวๆกับเชลซีแน่นอนแต่ถือว่าเป็นผู้สัมบตุมือดีนะครับผมเคยบรรยายแชมเป็นชิปเนี่ยเขาอยู่ฟูลแลมตอนนั้นเป็นมือหนึ่งนะแล้วอยู่ดีก็เสียมือหนึ่งให้อัฟฟองอเรล่าหลังจากนั้นก็เรียบร้อยครับเงียบไปเลยนะฮะสำหรับมาคัสเบตตินเนลลี่นะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจครับเจ้าหนูฮาวิเวลครับที่ ตอนนี้เริ่มสอดแทรกขึ้นชุดใหญ่มาบ้างนัดล่าสุดกับเมาโมมีชื่อเป็นตัวสำรองเตรียมที่จะเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีนะครับเขาบอกว่าตอนนี้การเจราจากําลังดําเนินการอยู่ดูแล้วคงไม่ออกแนวลิฟฟลาเมนโต้นะครับไม่ออกแนวทาริกแกรมตี้นะครับหรือว่าไมล์เพิร์ธแฮร์ริสที่สุดท้ายนี้จะย้ายออกไปแสดงว่าฮาวิเวลเนี่ยมีโอกาสต่อสัญญาสูงมากๆนะครับที่เหลือก็มีข่าวบอกว่าเชลซีตกเป็นข่าวว่าพร้อมจ่ายเงิน25้าล้านยูโร เพื่อดึงตัวเซคิโอเดสครับแบกขวาของบาร์เซโลนามาร่วมทีมแต่คาดว่าบาซ่าเนี่ยน่าจะเรียกค่าตัวที่35ล้านยูโรนะครับข่าวจากเอลนาซิองนบอกไว้เลยครับตีไว้ลือไว้ก่อนแล้วเซคิโอเดสเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของบาร์เซโลนานะครับถึงแม้ว่าเขาต้องการเงินแต่ผมเชื่อว่าโอกาสยากมากๆกับข่าวนี้สื่อก็ลือไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมย้ำนะครับฟังหูไว้หูอย่างเดียวเลย ข่าวที่น่าสนใจอันนี้มาจากทวิตเตอร์ของนักเตะครับไม่พูดถึงไม่ได้หลายคนคงคิดถึงนะฮะชาลีมูซอนด้าครับยืนยันแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญากับเชลซีแล้วก็ย้ายออกไปแบบฟรีๆรีนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้เจ้าตัวทวิตน่ะบอกว่าผมเป็นนักเตะฟรีเอเนต์ในเดือนมิถุนายนปี2022แต่ตอนนี้ขอเอนจอยกับเรียกว่าชีวิตในเชลซีก่อนนะครับเขาก็รู้ตัวนะครับผมเคยพูดแล้วว่าต่อให้เขาหายเจ็บเนี่ยเขากลับมาเล่นในระดับสูงสุดยากมากๆคือ ถ้ามูซอนดาเนี่ยเล่นได้เนี่ยผมว่าเล่นกับวิลล่ากลับมาเล่นกับวิลล่ากลับมาเล่นกับนอริชนี่ถือว่าเก่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามูซอนดาอย่างดีที่สุดก็คืออาจจะกลับไปอยู่ในเบลเยียมกับอันเดอร์เลชหรือว่าอาจจะรอยัลอันทเวิร์บแล้วก็ติด11ชุดแรกเนี่ยผมก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะสำหรับทางชาลีมูซอนดาเพราะว่าเข่าเขาพังไปหมดแล้วครับโอกาสจะกลับมาเล่นในเกมสูงสุดยากมากๆนะครับขณะที่รูเบนอฟตัชชี่ครับกองกลางของเชลซีตกเป็นเป้าหมายของโชเซ่มูนโย กุนซือของทีมโรมา่าโดยหวังดึงตัวมาร่วมทีมในเดือนมการาคมนี้อันนี้เป็นข่าวจากคอ r รียเดลโลสปอร์ตนะครับซึ่งดูทรงแล้วแฟนเชลซีไม่น่าจะตัดสินใจที่จะอยากจะปล่อยเขาออกนะครับเพราะว่าโอ้โหตอนนี้ฟอร์มดีมากสำหรับรูเบนรอฟตัชิกขณะที่ Metro s ปอร์ตรวมไปถึงคอเรียเดลโลสปอร์ตรายงานว่าอัตโนรูดิเกอร์ก็ตกเป็นเป้าหมายของมูินโยเช่นกันนะครับต้องการดึงตัวไปร่วมทีมโรมา่า ในเดือนมการาคมนี้จริงๆแล้วดูดิเกอร์นี่ก็เป็นอดีตเด็กเก่าของโรม่าเหมือนกันนะฮะขณะที่ฟุตบอลลอนดอนรายงานว่าเชลซีกำลังมองหากองหน้ารายใหม่ในสไตล์ที่เล่นคล้ายๆกับโอลิเวียชิรูเพื่อซัพพอร์ตเกมรุกในเดือนมการาคมนี้โดยอาจจะพิจารณานักเตะอย่างดูวานซาปาต้าเป็นตัวเลือกแรกๆสำหรับทางเ,เชลซีนะครับซึ่งซาปาต้านี่ถ้าใครจำได้นะครับก็เพิ่งจัดการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนะฮะเป็นกองหน้าสไตล์ตัวบึกบึนบนหน่อย ถือว่ายิงประตูได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันสําหรับดูวานซัปปัตตานะครับขณะที่สื่ออย่างเดลี่สตาร์นะครับความเป็นไปได้นี่อาจจะน้อยกว่าฟุตบอลลอนดอนนะฟุตบอลลอนดอนนี่น่าเชื่อถือได้นะครับออกมาบอกว่าทางก่อนที่เชลซีจะแต่งตั้งโทมัสทูเคิลมีกุนซือถึง5คนที่เป็นตัวเต็งในการรับงานในตำแหน่งผู้จัดการทีมนั่นก็คือราฟรังนิกจูเลียนนาเกลส์แมนครับเบนเดนรเจอร์มาซิเมเลโนอเลกรีแล้วก็อังเรเชฟเชนโกนะครับอันนี้เนี่ย ถือว่าถ้าเป็นข่าวไม่ได้ซื้อขายเชื่อถือได้เหมือนกันครับสำหรับเดลี่สตาร์แล้วก็ถ้าใครติดตามเรื่องราวของออก่อนที่ทูเคิลจะมาคุมทีมชื่อพวกนี้ก็วนเวียนอยู่แล้วนะครับคือเชฟเชนโกก่อนหน้านี้ก็มีข่าวสนิทกับเซียมีขณะที่ราฟรังนิกเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็เคยให้สัมภาษณ์แล้วครับว่าเขาปฏิเสธที่จะมารับงานแบบชั่วคราวตอนนั้นเชลซียื่นสัญญาแค่6เดือนนะครับเขาก็เลยปฏิเสธไปส่วนนาเกลส์มันเนี่ย ตอนนั้นก็กาลังหัวเลี้ยวหัวต่อกับไลฟ์ซิกอยู่แต่สุดท้ายเจ้าตัวเลือกคุมไบเยมวนิกนะครับส่วนบิลครับสื่อในเยอรมันรายงานว่าเออร์ลิงเบลฮาร์แลนเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีค่าฉีกสัญญาที่ไม่แพงนักแต่เมื่อรวมกับค่าเอเจนต์ N, ค่าเหนื่อยและก็ระยะเวลาของสัญญาที่เจ้าตัวอยากได้5ปีเนี่ยทำให้แพ็กเกจในการซื้อเออร์ลิงฮาร์แลนด์อยู่ที่ประมาณ250ล้านถึง300ล้านยูโรประมาณ254ล้านปอนด์ซึ่ง ถึงแม้ว่าทีมยักษ์ใหญ่อย่างไบร์มนิคเนี่ยก็ไม่มีทางจ่ายเงินในระดับนี้แน่นอนนะครับอันนี้เป็นการยืนยันจากบิวข่าวนี้เคยนําเสนอไปแล้วนะครับเอเย่นหน้าเลือดอย่างมิโนเลวลาต้องการเงินไม่ต่ํากว่า40ล้านยูโรในการเซ็นสัญญาแน่นอนแล้วยังไม่นับนะครับเรื่องของเงินกินเปล่าค่าเหนื่อยอีกเพราะฉะนั้นค่าตัวกระฉูดแน่เอริงฮาร์ล,ลันกับเชลซีต้องใช้คําว่าลืมไปได้เลยนะครับขณะที่สื่อในสเปนก็มีรายงานเพิ่มเติมเอลนาซองนาวครับบอกว่าชาบี้นันเดช เตรียมจะเรียกว่าคุมบาซ่าและตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าต้องการดึงตัวปอกบาแล้วก็เอร์ลิงฮาแลนด์มาร่วมทีมเพื่อกอบกู้วิกฤตของสโมสสน,นะครับแต่ที่เอ่ยมาเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับปัจจุบันบาซ่านี่ติดลบละนาวแล้วก็จะไปจ่ายค่าเหนื่อยระดับนั้นยากมากๆนะครับแล้วก็มีข่าวร้อนในโลกของฟุตบอลนะครับก็โจนาธานเบสครับนะอายุวัย52ปีแฟนบอลชาวอังกฤษ นะฮะที่ Facebook Live ด่าสารนักเตะอังกฤษอย่างมาคัดแรดฟอร์ดบุคโยซาก้าเจดอนซานโชแบบเหยียดผิวนะในยูโร2020ล่าสุดโดนสารจำคุก10สัปดาห์นะครับใครจะไปด่าใครคอมเมนต์อะไรก็ต้องระวังนะฮะในบ้านเรานี่มีฟ้องร้องกันจ่ายค่าเสียหายกันมีปัญหามาแล้วก็อย่าไปประมาทกับเรื่องนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องของอูนายเมรีครับล่าสุดยุติข่าวลือและไม่คุมทีม นิวคาเซิลครับเขาบอกว่าแผนการของอประธานสโมสรม่ New นะิวคาเซิล่ะดูไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่เขาก็เลยตัดสินใจปฏิเสธนะครับแล้วก็อ,อัปเดตเรื่องของราเฟวารานหน่อยครับหลังจากเจ็บในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าต้องพักประมาณ1เดือนก็เป็นอาการบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่านะครับมาแป๊บเดียวเจ็บอีกแล้วก่อนน้นนี้เจ็บไปหายกลับมาก็เจ็บอีกนะครับอ่ะน่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับในส่วนของข่าวที่นำมาฝากกันอย่าลืมกดซั b s c ค i b e ช่อง ปาล์ม3บาท5บาทเอาไว้ด้วยแล้วก็ผมลงไฮไลท์ในไหนกองหลังยิงกันเยอะนักใช่ไหมก็เลยรวมลูกยิงจากกองหลังมาฝากกันรวมได้ตั้ง5นาทีเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าได้เยอะขนาดนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงห์ลูคาเฟ่ บลูสูเดย์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปามสามบาทห้าบาทนะครับ